สาธุสาธุมาถึงแล้วนะมาถึงแล้วท่านผู้ชมไม่คิดไม่คิดไปฝันว่าจะได้มาเที่ยวแสดงว่าเรามีบุญมากเลยนะเราอยู่ที่วันนี้ก็ขอพรท่านไว้นะนี่นะครับลานพญาสัตตนคราชนะครับจังหวัดนครพนมนะครับท่านผู้ชมนี่ผมท่านจะแผ่เรียกว่าแผ่เบี้ยวไปตรงแม่น้ำโขงพอดีเลยนะครับใช่แม่น้ำโขงครับลูกก็เห็นตอนนั้นก็จิกข้อเท้าอยู่นะทำไมมันดูสวยมากยิ่งใหญ่อลังการมากเนาะหรือว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของนครพนมเลยนะครับมาต้องมาที่นี่ไปดูกันว่าจะมีอะไรนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีที่หนึ่งข้อก็คือสะพานมิตรภาพไทยลาวสามอ๋อเหรอมีด้วยเหรอไปครับท่านผู้ชมเดินทางที่ไหนเดินทางไหนแล้วที่ไปครับโอ้โหวันนี้บรรยากาศดีมากเลยนะครับท่านผู้ชมเย็นสบายมากเลยนะครับล็อกแล้วฟ้าล็อกแล้วนะครับถนนเส้นนี้ก็จะมีพิธีบวงสรวงเนาะใช่ครับนี่สวยมากนะครับประดับไฟสวยงามมากตรงนี้ก็เป็นโรงแรมนะนี่โรงแรมอะไรเนี่ยท่านผู้ชมโอ้โหตายแล้วหันหน้าลงไปเนี่ยเจอพญาสัตตนคราชแล้วก็มองวิวแม่น้ำโขงด้วยครับโรงแรมนี้ดูท่านผู้ชมไปดีกันต่อนะครับโอ้โหตื่นเต้นมากเลยครับวันนี้แล้วดูดีห้องว่างด้วยนะอืมไม่นั้นเฉพาะว่าเปิดมาปุ๊บก็จะเห็นเลยใช่ครับโรงแรมอะไรนะแลนด์มาร์คนครพนมโอ้วันนี้มีห้องพักกว้างด้วยที่ไวฟ้าบอกว่าทำไมเขายังมาพักที่นี่เพราะดูดิมันเป็นแบบนี้สองอาทิตย์น่าจะเต็มนะแต่วันนี้เรามาวันธรรมดาไปโอ้โหประดับไฟสวยงามมากท่านผู้ชมโอ้คนลุกคนลุกพ่อนี่ครับบรรยากาศมันอลังการมากใช่ครับอลังการที่นี่ด้วยเหรอโอ้ยมีสวดอะไรด้วยท่านผู้ชมวงสรวงไม่ได้บอกที่นี่นี่คืออะไรแม่อ่ะมานะครับขอให้ท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านนะครับในคลิปนี้มีแต่ความสุขนะครับมีแต่ความสุขความเจริญมารับโชครับราบด้วยกันเนาะใหญ่มากต้นใหญ่มากท่านผู้ชมได้เป็นสีทองด้วยนะเนี่ยองค์ท่านเป็นสีทองฟ้าฟ้าดีค่ะว้าวนี่คือที่สวยนี่ไงพ่อดูวิวโรงแรมดูดูวิวโรงแรมเป็นไงและยาพาเป็นสิริมงคลในแก่ท่านเจ้าพระมหากรณีเศรษฐีผู้มีทรัพย์ทุกท่านทุกคนนักบารบักนี้ด้วยเถิดเราไหว้พรหมเราไปไหว้ท่านไงแล้วก็เดี๋ยวพญาสีตระการสรารสุภาพัชดุพระพุทธศาสนายุการจับตัวเป็นไงเน็ตไอดอลไงที่นั่งกันอยู่เนี่ยผู้มีประภาอะไรอ่ะที่บอกว่าเป็นนี่นั่นน่ะขอดูพวงมาลัยก่อนแป๊บนึง 17,000 ปีปัจจุบันทันสมัยร่วมแล้ว 2,567 พรรษาปัจจุบันทันสมัยมกราคมมามาสุรทิพย์ที่17ดาวิบาโรพิธีกรรมที่893ดาวิบาโรพระพุทธศาสนายุคการจำเดิมแต่ปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีนัยยะอันพุทธบริษัททั้งหลายจะพึงกำหนดนับได้ด้วยประการฉะนี้วันนี้เป็นวันดีเป็นวันดีผีของคนที่ท่านเจ้าภาพคฤหบดีเศรษฐีผู้มีทรัพย์ผู้มีนามมากองว่าฝั่งด้านโน้นนะครับก็จะเป็นที่บูชาดอกไม้ธูปเทียนนะครับและก็มาขอพรท่านแก่ของคนไทยนะเจ้าพระนามสกุลจิตอัมพันธ์และครอบครัวจิตอัมพันธ์ใช่ฝั่งโน้นก็จะเป็นฝั่งลาวท่านผู้ชมเห็นฝั่งประเทศลาวไหมครับคุณธรรมนูนคุณธรรมนูนเทพอินนะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะและคุณทิพวรรณนามสกุลบรรยากาศชนสวยมากท่านผู้ชมอากาศดีมองไปฝั่งโน้นต้องกล้าเป็นคนสยองเจ้าค่ะประเทศลาวสาธุคุณธรรมนูนเทพอินและคุณทิพวรรณชนสยองได้รวบรวมปัจจัยพยาพานอันประกอบไปด้วยผลไม้ผักไม้ต้นต้นขนมหวานและผ่านใจดีพร้อมกันระยะนี้ทุกคนที่จะได้เอ่ยตามร้อยเดียวเองนะเจ้าค่ะได้รวบรวมปัจจัยพยาพานอันประกอบไปด้วยผลไม้ผักต้นขนมหวาน
ท่านผู้ชมมายืนตรงนี้มันสุดจริงๆครับบรรยากาศแบบเราลงไปเดินตรงนี้ได้ไหมอ่ะได้ครับตรงนี้ท่านก็จะทำเป็นเหมือนมีน้ำนะครับขึ้นมาลดหลั่นนะครับรถไฟข้างล่างเนี่ยสามารถไปเดินได้นะนี่แล้วฝั่งโน้นมีเรือด้วยเรือนำเที่ยวนะครับท่านผู้ชมโน่นฮะโน่น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 ฝั่งด้านโน้นจะเป็นประเทศลาวนะครับโอ้ยมีวงสรวงด้วยครับมีวงสรวงด้วยนะครับบรรยากาศนี่เรียกว่าฟินแบบสุดๆครับถ้าเกิดว่าวันไหนที่แบบสว่างสว่างเห็นดาวเต็มท้องฟ้าเลยนะครับตรงนี้ขาสั่นขาสั่นทำไมขาสั่นมันคนลุกทำไมแบบคนลุกทำไมล่ะสวยมากเลยท่านผู้ชมต้องมานะครับต้องมาฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นโรงแรมนะครับแลนด์มาร์คนครพนมมองลงมาเห็นพญาศรีสัตนคราชแล้วก็แม่น้ำโขงด้วยท่านผู้ชมต่อไปเข้ามาท่าอากาศจริงครับโดมเย็นสบายหายห่วงจริงข้างในนะครับก็จะเป็นแบบลักษณะแบบเป็นรูปนะครับที่สร้างเป็นประวัติอะไรอย่างเนาะครับเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันนะครับข้างในนะครับก็ถ่ายรูปครับครับครับเก็บถ่ายรูปเลยรู้แล้วว่าโดนเหยียบน้ำแล้วนะมุมนี้ท่านผู้ชมเอ้ยสวยมากมาดูมุมนี้มาเข้ามาดูมุมนี้ดิแขนสั่นแขนสั่นกล้วยต้นไม้ดูไม่ดูดิต้นไม้ยังมีไฟอ่ะไม่จริงดูโอ้ยตำกล้วยต้มตำตำกล้วยเอาไหมไม่รู้ป้าจะกินอะไรเลือกเอาอย่าไม่มีที่กินเลยนั่งกินนี่ได้แป๊บนึงหมึกสดนี่น้ำจิ้มรสเด็ดเดี๋ยวไก่ตาเขาก็แป๊บนึงกินอะไรไส้กรอกหรือลูกชิ้นอะไรเสร็จแล้วกันแล้วกันนะคะแป๊บนึงนะแม่ตัวละร้อยครับเสร็จแล้วกันนะครับโทษลูกเท่าไหร่พี่ดูถามพี่เขาแค่70 บาทค่ะโอนนะคะจ้าครับหยุ่มหยับหยุ่มหยับนะครับเดินเที่ยวแล้วก็มาปลองท้องด้วยนะครับท่านผู้ชมซีฟู้ดไม่ใส่ซีฟู้ดใส่ลาบใส่ซีนี่นะคะโอนแล้วนะคะเจอทีเด็ดแล้วท่านผู้ชมเจอทีเด็ดแล้วเจอทีเด็ดแล้วเอามาทานค่ะเอามาสิเอามาสินี่บรรยากาศหนาวๆท่านผู้ชมนี่ฮะถ้าเอามาทานตะกี้ทาไข่นะครับเท่าไหร่คะ10 บาทค่ะนี่ครับมันมีร้านข้าวตรงไหนเหรอตรงนี้มันมีร้านข้าวไหมอะคะตรงนี้ตรงที่เราจอดรถใช่ไหมเดินมาตรงนี้ก่อนไปขอบคุณครับตอนนี้มันมีแต่ร้านหลุมจะไปเหรอจะกินปลาระเบิดเมื่อกี้มากเลยอ๋อพ่อจะไปเหรอนี่ไปดูนี่อะไรเขาขายอะไรเจออีกแล้วไปอุโมงค์กินข้าวจี่อุโมงค์ไฟลูกชิ้นดูมั้ยสวยสวยมากเลยแม่อร่อยมากปลาน้อมแม่ปลาหลังลองตกน้ำโขงเนาะบรรยากาศนี่ฟินจะเกินบรรยากาศสุดยอดอ่ะเขาจีท่าใครสุดกินลูกชิ้นแล้วไม่พูดไม่จ่าใครนะอร่อยดีจิ้มเผ็ดนั่งดูไหมนี่มาก
ครับไปไหนอ่ะคุณเรียกผู้จังเลยเนี่ยผมไม่คนไม่เคยเจอเมียเนี่ยอันนี้เป็นพระบรมรูปของในหลวงนะครับสารต่อที่พ่อทำนั่งกินลูกชิ้นตรงริมโขงนี่แหละตรงริมโขงนี่แหละต้นไม้เผ็ดนะแป๊บนึงพ่อเราลองไปด้วยนะครับแป๊บนึงครับอุ้ยข้าวจี่อร่อยว่ะน้องครับซื้อข้าวจี่เพิ่มเลยจี่อร่อยมากอร่อยจริงดิมันคืออะไรข้าวจี่ข้าวจี่เดี๋ยวจะได้ไปหาข้าวกินหิวข้าวแล้วเนี่ยเหลืออันนึงต้องกินข้าวจี่บอกเลยมาต้องกินนะครับอร่อยมากเออเดี๋ยวไปหาข้าวกินเลยเดี๋ยวจะรีบกลับแล้วเดี๋ยวถึงที่พักดึกแน่ๆล่ะข้าวกินนี่ดูดิอร่อยอร่อยเอ๊ะโอ้ยกัดเข้าไปเลยกัดไม่เข้าเขากัดถึงเข้าจะไปกินเดี๋ยวแล้วแมนข้างหลังครับท่านโจมุมข้างหลังท่านนะครับโอเคโอเคก็ทุบหนูไปหาข้าวกินก่อนทุบแค่ยังอ่ะโอเคโอเคอุโมงค์ไฟชวนชวนข้าวจี่อร่อยอ่ะอ่ะจะกลับบ้านดึกแล้วบอกเขาได้ไหมงดสอนมันขอโทษนะขอโทษงานไปเลยพูดสวยเลยบ่อยพ่ออันนั้นก็โรงแรมนี่ฮะเรามาทานอาหารตามสั่งนะครับชื่อร้านอะไรจ๊ะแม่จ๋าไม่มีชื่อร้านจ้ะไม่มีชื่อร้านเนาะแต่อยู่ตรงข้ามเลยนะครับอยู่ตรงข้ามท่านเขาเรียกอะไรนะพญาศรีสัตนคราชนะครับดูหมูกรอบน่าทานมากท่านผู้ชมเอ้ยสงสัยร้านนี้ขึ้นชื่อเรื่องหมูกรอบแน่ๆเลยใช่ไหมครับโอ้ยทอดมาเยอะขนาดนี้ครับนี่อลังการงานสร้างท่านผู้ชมก่อนกลับนะครับท่านผู้ชมหิวข้าวจับหนักกันไปเลยนะครับนี่เมนูกะเพราหมูนะครับคณะหมูกรอบนี่ครับไข่จงไข่เจียวก็มีนะครับต้มจืดโอ้แต่ชอบหมูกรอบท่านผู้ชมดูความอลังการท่านผู้ชมเอ้ยกรอบแบบเหลืองแบบน่ากินมากพอทวนก็เลยสั่งคณะหมูกรอบนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวลองมานั่งชิมกันนะครับแย่งอะไรกันกินข้าวจี่ข้าวจี่นุ่มยังไงอ่ะข้าวจี่ก็คือข้าวเหนียวแล้วก็ทาไข่แล้วก็เอาไปปิ้งกับไฟก็จะเป็นข้าวจี่รสเค็มจะออกมันๆเค็มๆหน่อย60บาทหมูกรอบ60เออมีต้มยำด้วยราดข้าวจานละ50บาทนะครับเอาไหมล่ะตะกล้วยไหมล่ะมาซดแม่จ๋าต้มยำน้ำใสรวมมิตรถ้วยหนึ่งครับมิตรไก่แล้วอ๋อเหรองั้นเอาต้มจืดก็ได้ครับจ้าสดน้ำโอ้โหหิวสวยกันใหญ่บับเข้าไปไม่รู้ว่าชอบข้าวจี่อะไรเพราะกินบ้านมาแปลกๆหรออืมนี่พื้นบ้านบุ๊บเข้าไปแม่เอ้ยมีแจ่วปลาร้านะโอ้โหเข้ากันเลยที่เราเคยไปกินที่อุบลอร่อยมันมีเสน่ห์จริงนะที่นี่ใช่ครับมันเข้ากับบรรยากาศมันเย็นมันมีความสุขอ้าวข้าวจี่แล้วอะไรเนี่ยอ้วนกินกันเป็นแก่อะไรแม่โอ้โหดูท่าอุ่น
พริกโอ้โหอันนี้พริกพันสกุลนะไอ้ที่พริกพันแล้วของขนมมันจะยาวๆก็เหรอลูกไม่เหมือนพริกแถวบ้านเราใช่ไหมก็ขีดอัดเข้าไปแต่บ้านเรามันจะเม็ดเล็กๆเหมือนไข่ทอดอย่าไปพูดดิอายเขาพ่อการขายหน้าโคกคืองานผมเอ้ยต้องเก็บด้วยเก็บด้วยอย่ากินข้าวไม่ได้ครับอันนี้แค่รองท้องใช่ไหมโอ้โหจากสั่งขึ้นตำกับบ้านกับรีสอร์ทกินตำกล้วย